เดี๋ยวก่อนเถอะอันนี้ไปอย่างนี่อ๋อเจ้าอี้นะรอไปตากแห้งอี้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดอน Explorer ขอพาเพื่อนๆมาที่จุดผ่อนปลผ่านแดนของ2ประเทศคือไทยและลาวที่อำเภอเวียงแก่นนะครับที่นี่ก็คือจุดผ่านแดนผ่อนปลบ้านแจ๋มป๋องนะครับผมคุณแม่อยากจะมาแล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าที่นี่เนี่ยมีของอะไรแปลกๆที่เพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามาถึงแล้วนะครับผมออกจากบ้านตี5มาถึงที่นี่คนเขาก็เริ่มกลับกันแล้วดูสิครับได้อย่างพองครับวันนี้ได้น้ำได้หมูได้แอปผลไม้ก็เปิดผักกูดอันนี้อย่างห่างวายนะแล้วก็ผักกูดไม่ทันเดินลงตลาดก็รู้เลยนะครับว่าหางหวายและผักกรูดคือสินค้าแนะนำของที่นี่แต่ว่าอย่างอื่นก็คงต้องมีแหละของดีอีกอันนึงก็คือไก่น้ำผงนะครับผักที่นี่สดๆมากเลยข้ามาจากฝั่งประเทศลาวไก่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 แล้วอันนี้คือหวายเนาะมีทั้งหวายสดและหวายเผานะครับพร้อมรับประทานแต่ไอ้ข้างๆนี่อะไรแปลกตาจริงๆหอยเหรอแล้วอันนี้เหรอหอยปิดจะได้ไหมได้ได้กินน้อยเหมือนกันเหมือนกันนะบ้านเฮาก็มีประเดี๋ยวก็มีเหมือนกันนะมันเหมือนอ๋อเมื่อก่อนบ้านเฮาก็มีครับประเดี๋ยวมันมีแล้วอีกมันเหมือนหอยบ้านเฮาเนาะอันนี้หอยหอยอีแงบอันใหญ่นั่นนะหอยแงบหลวงใหญ่ขนาดเลยนะจับตัวไม่ชิบไม่ดีอันนี้น้ำไหนนี่เอาลูกไหนมาลาวอันนี้น้ำโขงความหมายใจอ่ะน้ำโขงน้ำลาวน้ำอะไรน้ำลองน้ำลาวมาเจอกุ้งนะครับไม่เคยเห็นกุ้งตัวขนาดนี้มาก่อนแต่ที่เด็ดสุดก็คือหนูอะกระรอกรมกระรอกครับผมกระรอกน้องน้องมาเป็นอาหารแล้วกระรอกนะครับอันนี้เฮ็ดอย่างนะครับอันนี้เฮ็ดหูหนูแห้งนะเฮ็ดหูหนูแห้งอ๋อเจ้าอี้นะรอไปตากแห้งอี้แล้วกลิ่นจะได้อ่ะแกงเซก็ได้อ๋อเออมาแล้วนี่อ่ะอันนี้จะขาดนะแม่ๆอันนี้น้อยอย่างอ่ะอันนี้น้อยอย่างต้นยาต้นยานี่ๆอันนี้มันยาจีไอ้นะครับผมยาเอ็นยูจ๊ะอันนี้มันยาอีคือพวกแม่ค้าสมุนไพรก็บรรยายสรรพคุณนะครับปวดเอวปวดหลังได้หมดเลยตลาดเช้าที่นี่ก็เป็นของจากประเทศลาวนะครับมาเขาบอกว่าแบกกระดินเลยที่เห็นข้ามกลับนี่คือซื้อของไทยกลับไปแล้วนะครับของแม่ขายจะเริ่มวางตั้งแต่ตี 4 ตี 5 นะครับจะมีของสดๆมากันเยอะเลยแต่ว่าแม่ผมชอบสิ่งนี้ครับหน่อขมฮะอันนี้อะไรนะหน่ออันนี้หน่อขมใช่ไหมมันขมไหมขมขมขมแล้วสิ่งที่คุณซื้ออันดับแรกคืออะไรครับผักน้ำผักน้ำเอาไปอย่างเหรอเอาไปจ่อของจากฝั่งลาวมีมากมายนะครับทั้งผักนี่ก็เนื้อหมูป่านะครับหมูสดแล้วก็หมูป่าลมควันก็มีแต่สำหรับประเทศไทยนะครับเราก็มีหมูลมควันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากคนในหมู่บ้านของผมเองนะครับเขานำมาส่งให้ประเทศลาวนะครับแล้วก็ส่งต่อไปจนถึงเวียงจันทน์เลย200โลขายดีมากครับรับประมาณ3ครั้งฮะ3ครั้งตีต้องมานี่นะมากันถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะครับที่ได้มาพบคนในหมู่บ้านซื้อของเสร็จก็เอามากองไว้ที่นี่นะครับฝากเขาไว้มีจุดพักด้วยโอ้ยเดินไม่ไหวแล้วนะครับเดินมารอบตลาดเลยก็ได้ของมาเยอะเหมือนกันนะครับเป็นของทั้งของดอยของจากลาวแล้วก็
ของจากโครงการหลวงนะครับผมตลาดนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับของจาก2ประเทศเอามาขายกันเยอะมากทั้งอาหารสดอาหารแห้งอาหารพร้อมปรุงผักแปลกๆที่ผมไม่เคยเห็นก็ไม่ได้เห็นที่นี่แล้วนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อดูนะครับผมเคยเห็นแต่มันเป็นใบแจ่มบองลองหาในแผงดูร้อยอยู่บนร้อยฮะใส่แกงนอนี่ลำนี่อันนี้ใส่แกงนอลำคะโอ้ได้ของเยอะมากเลยนะครับคุ้มมากเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับผมสนุกไหมสนุกไหมสนุกสนุกของแปลกของถูกเยอะเยอะเยอะเลยมานะครับตลาดแจ่มบองสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Don Explorer ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการหาคอนเทนต์ดีๆมาฝากเพื่อนๆต่อไป Don Explorer